ามครับในข้ามคลองทวีวัฒนาครับที่มาตกปลากันประจำครับเนี่ยคนก็มาตกเยอะอยู่วันนี้ก็มาหมายคลองทวีสาย3เนี่ยมาดูกันครับว่าจะได้ตัวไหมครับดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนี่ครับคนไปสนามหลวง2เยอะแยะเลยครับวันนี้จะลองเหยื่อกุ้งดูนี่เหยื่อกุ้งจะเป็นยังไงวันนี้ลองจะเข้าไหมจะลองกุ้งดูกุ้งมีเหยื่อก็มีกุ้งขนมปังไส้เดือนเหมือนเดิมแต่วันนี้มีกุ้งมาเพิ่มจะลองกุ้งลองจะลองตีกุ้งดูว่าจะเป็นยังไงเหยื่อปลามันจะกินกุ้งฝั่งนี้จะตีกุ้งก็ดูว่าจะได้ปลาอะไรกินกุ้งปลาดุกอ่ะอันนี้แหละมุดลากมีแต่ไซนี้มั้งเนี่ยก็อยู่ไซนี้อ่ะเหยื่อกุ้งเหรอโอ้โหเหยื่อกุ้งมาแล้วเหยื่อกุ้งมาแล้วฮะโอ้โหดึงได้คันโกงเลยไอ้เก้อเหยื่อกุ้งได้เจ้าที่เลยนี่แหละเหยื่อกุ้งผลของการเหยื่อกุ้งครับเนี่ยมาแล้วทำงานแล้วเหยื่อกุ้งไซเบอร์เลอร์เลยปากหลังเหรอปากทั้งหลังเลยสองอันนี่ใครเอาเหยื่อกุ้งมาตกดูเอาเนี่ยโอ้เหยื่อกุ้งเหยื่อกุ้งโอ้โหมาเป็นพวงเลยโอ้โหมาเป็นพวงเลยนะมาเป็นพวงเลยอยู่ตั้งนั่งรอมันตั้งนานนะเนี่ยนึกว่ามันไม่มีตัวไม่เห็นดึงแต่คันเหลืองนั่นดึงเราจะลองดู
ดูเหยื่อกุ้งวันนี้ลองกุ้งดึงคันแทบหักเลยเนี่ยมาดูตัวกันเหยื่อกุ้งเป็นยังไงโอ้โหเหยื่อกุ้งอย่ามาตกเลยนะนี่ใครไม่เอาแล้วเหยื่อกุ้งไม่ไหวแล้วไม่เข้าท่าเลยติดหนักด้วยมาหนักเลยเหยื่อกุ้งวันนี้คงไม่ใช่ทางแล้วปล่อยให้มันลงน้ำเหอะกุ้งเหรอเนาะเออกุ้งเอาไว้ก้อยกินดีกว่าบ้างไปโอ้ยมีเนื้อสองตัวเลยตักเลยไหมตักเลยไหมอยู่แต่ว่าปลาอะไรปลาดินฮะโอ้ปลาดินไซส์ใหญ่เลยปลานินไซส์เบลเลอร์เลยในคอนะในคอในคอไม่ต้องตักเอาตักนะไม่ตักนะไม่ตักครับไม่ตักไม่ดิ้นไม่ตักว่าจะตักไม่ตักในคอนะกินลึกลึกเลยไม่ถูกหรอกุ้งกิ้งเหรอโอ้ไม่ต่อไม่เจ็บเลยไม่ได้แล้วลองดูดิยกได้แล้วฮะใช้ได้แล้วเด้อโอ้ดึงมันน่ากลัวนะไปนี่คันเล็กไงดึงน่ากลัวมาแล้วไซเนี่ยไอ้บอกปลานิลฟองตัวนี้ตัวไม่ใหญ่ดูเอาวันนี้ดูเอาวันนี้มาแล้วตัวดึงจนขนาดนึกว่าปลาดุกมีตัวใช้ได้เลยจะอยู่ไหมใช่ไหมปลาตกหรือปลาเป็นพื้นเอาไว้
ไกลมากก็สรุปผลงานวันนี้แล้วสรุปเน้นปลาไม่ได้วันนี้ปลาเน้นตัวใหญ่ใช้ไม่สวยเลยวันนี้เอาอะไรเอาปลาเน้นเอามาดูมาปลาดินก็ได้มาปลาดินก็ได้ดีไซน์สวยๆทั้งนั้นเลยวันนี้เอาเลยเองกันได้กินพอได้กินอยู่วันนี้มีตัวเยอะได้เวลากลับได้เวลาสมควรแล้ว